มาดูมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่กรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะคะล่าสุดนี้ค่ะภาครัฐมีแผนเตรียมที่จะจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปั่นจักรยานให้มากขึ้นรวมถึงจะลดการใช้งานรถยนต์ให้น้อยลงนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางแอนอีดาโกประกาศแผนสร้างช่องทางจักรยาน2ฝั่งระยะทาง4กิโลเมตรขึ้นบนถนนรูเดอลีโวลี่ค่ะนี่เป็นหนึ่งในถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกของปารีสและเป็นหนึ่งในถนนโด่งดังที่สุดของกรุงปารีสด้วยและเธอยืนยันนะคะว่าจะเร่งทำโครงการเพิ่มช่องทางจักรยานให้แล้วเสร็จภายในปี2563ค่ะนางอีดาโก้แถลงว่าสภาพอากาศนี่เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของกรุงปารีสเลยนะคะและจำนวนรถยนต์ที่น้อยลงก็จะทำให้มลพิษน้อยลงและปี2560นี้เธอบอกว่าจะเป็นปีแห่งจักรยานค่ะนอกจากนี้กรุงปารีสยังมีแผนที่จะแบนรถยนต์จากจัตุรัสปลาสดูการูเซลดูลูฟซึ่งตัดผ่านสวนสาธารณะตุยเลอรีและจัตุรัสหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยซึ่งนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมประมาณปีละ9ล้านคนมากที่สุดในโลกเลยค่ะซึ่งกรุงปารีสก็มีแผนจะเปลี่ยนพื้นที่ส่วนใหญ่ของย่านมาเรสให้เป็นทางเดินเท้าอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมด้วยการจำกัดการใช้รถยนต์สำหรับคนในเมืองรวมถึงการขนส่งสาธารณะและก็บริษัทท้องถิ่นและตั้งแต่ปี2561เป็นต้นไปกรุงปารีสก็จะเริ่มใช้รถรางริมแม่น้ำแซนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งนะคะนี่เป็นหนึ่งในแผนสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมส์2024ด้วยค่ะ